ฉลาดกับเฉลียวสิ่งไหนชี้นำยอดคนฉลาดกับเฉลียวนั้นต้องอยู่คู่กันความฉลาดคือการมีปัญญาไหวพริบในการคิดอ่านแน่นอนว่าทุกคนย่อมอยากเป็นคนฉลาดเพราะมันช่วยให้คุณมีความก้าวหน้าในรอบด้านของชีวิตแต่เมื่อมีความฉลาดแล้วก็ควรต้องมีความเฉลียวเพราะความเฉลียวไม่ได้ช่วยให้คุณก้าวหน้าแค่อย่างเดียวแต่ยังช่วยป้องกันคุณจากพยันตรายที่มักจะมาเมื่อคุณขาดสติความเฉลียวคือการมีสติในการไตร่ตรองและวิเคราะห์สิ่งต่างๆไม่ให้สิ่งที่ทำหรือพูดออกไปสร้างปัญหากลับมายังตัวคุณในภายหลังมิเช่นนั้นคุณอาจจะพบกับปัญหาแบบเดียวกับที่ทีซีกุนซือลืมชื่ออีกท่านในยุคสามก๊กเคยเจอมาทีซีนั้นเป็นคนฉลาดแต่จะเฉลียวหรือเปล่าลองอ่านกันดูครับทีซีเป็นศิษย์ของซูมาเต็กโชและเพื่อนร่วมรุ่นเดียวกันกับขงเบ้งและบังทองเขามีความฉลาดและมีความสามารถในการวางแผนและยุทธศาสตร์การรบศึกษาตำราพิชัยสงครามมาเป็นอย่างดีแต่สิ่งที่ขาดหายไปคือความเฉลียวในการวิเคราะห์สถานการณ์อย่างละเอียดรอบคอบเรื่องราวของทีซีเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการมีความฉลาดแต่ขาดความเฉลียวจนต้องตกเป็นเหยื่อของกลอุบายและสูญเสียสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตไปสมัยเล่าปี่เริ่มก่อร่างสร้างตัวเล่าปี่ได้ไปอาศัยอยู่กับเล่าเปียวผู้ครองแคว้นเกงจิ๋วเล่าเปียวจึงส่งเล่าปี่ไปดูแลเมืองซินเอี๋ยซึ่งเป็นเมืองลูกในการปกครองของเกงจิ๋วในช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่เล่าปี่ได้กุนซือมืออาชีพมาทำงานด้วยเป็นคนแรกนั่นคือทีซีหรืออีกชื่อว่าตันฮกอันที่จริงแล้วตันฮกคือชื่อปลอมที่ทีซีใช้เพื่อหนีคดีที่เคยก่อไว้เมื่อทีซีมาอยู่กับเล่าปี่ได้ไม่นานศึกแรกก็มาเยือนนี่แค้นเก่าที่โจโฉหวังจะกำราบเล่าปี่ยังไม่หมดไปโจโฉจึงส่งโจหยิงให้นำทัพ 30,000 มาตีเมืองซินเอียด้วยกำลังทหารที่ต่างกันทำให้โจหยิงคิดว่าศึกนี้คงสามารถเอาชนะได้อย่างง่ายดายแต่ทุกอย่างไม่ได้เป็นดังที่โจหยิงคาดคิดทีซีนำกลยุทธ์ในตำราที่เคยได้ร่ำเรียนมาจนสามารถนำกองทัพหลักพันต้านทัพหลักหมื่นของโจหยิงเอาไว้ได้เมื่อโจหยิงแตกทัพซมซานกลับไปหาโจโฉงานนี้หัวหน้าใหญ่อย่างโจโฉเป็นต้องสงสัยว่างานนี้เล่าปี่ที่ปกติหนีหัวซุกหัวซุนเพราะพ่ายแพ้มาตลอดคงจะมีกุนซือที่ปรึกษามาช่วยงานแล้วเป็นแน่แท้เมื่อโจหยิงรายงานว่ากุนซือผู้นี้มีนามว่าตันฮกที่ยอหยกที่ปรึกษาอีกท่านก็รีบแจ้งขึ้นมาว่าบุคคลผู้นี้ชื่อจริงคือทีซีเป็นคนมีความรู้สติปัญญาเป็นอย่างมากเมื่อโจโฉมองเห็นถึงความสามารถและความสำคัญของทีซีในฐานะที่ปรึกษาของเล่าปี่อย่างกระจ่างดีแล้วรู้ว่าเล่าปี่ตอนนี้ต่างกับเล่าปี่ที่คอยหนีหัวซุกหัวซุนเมื่อการก่อนจึงวางแผนที่จะดึงตัวทีซีมาอยู่ด้วยเพื่อเป็นการบั่นทองมันสมองของศัตรูโจโฉจึงใช้กลอุบายในการลักพาตัวมันดาของทีซีไปอยู่ที่เมืองหลวงและคอยโน้มน้าวให้แม่ทีซีชักจูงทีซีมาเข้าด้วยกันกับตนแต่แม่ของทีซีนั้นชื่นชมเล่าปี่ที่เป็นเชื้อพระวงศ์ของฮ่องเต้มาโดยตลอดเมื่อนมนาวอย่างไรก็ไม่เป็นผลโจโฉจึงได้ปลอมลายมือแม่ของทีซีและส่งจดหมายไปให้ทีซีโดยมีใจความว่าถ้าไม่ยอมมาทำงานด้วยกันกับโจโฉแม่ของเขาจะต้องถูกโจโฉประหารอย่างแน่นอนทีซีที่เป็นคนมีความรักและความกตัญญูต่อมารดามาตลอดเมื่อไม่ทราบมาก่อนนะว่าเป็นจดหมายปลอมจึงตัดสินใจเดินออกจากเล่าปี่และไปทำงานให้กับโจโฉเพื่อรักษาชีวิตของมันดาเอาไว้เมื่อทีซีต้องจากไปเล่าปี่จึงสูญเสียที่ปรึกษาคนสำคัญในช่วงเวลาที่กำลังต้องการความช่วยเหลือในการวางแผนและการบริหารการรบเป็นอย่างมากแต่เมื่อทีซีได้เดินทางกลับไปพบแม่ของตนเองแล้วเรื่องราวกลับตาลปัดเพราะเมื่อทีซีได้เล่าทุกอย่างให้แม่ฟังแล้วสิ่งที่ตอบกลับมาจากแม่คือความโกรธและเสียใจเสียใจที่ลูกชายตนเองร่ำเรียนมาขนาดนี้แต่กลับถูกทรราชอย่างโจโฉหลอกเข้าด้วยความเสียใจเป็นอย่างมากแม่ของทีซีจึงได้จบชีวิตตัวเองลงด้วยการแขวนคอสุดท้ายทีซีจึงเสียทั้งแม่และเสียทั้งหน้าที่การงานครั้นจะกลับไปเข้าด้วยกับเล่าปี่ก็กลัวคำครหาจากสังคมจึงต้องจำใจทำงานให้กับโจโฉแต่ตัวทีซีก็ไม่ได้มีความสุขและความพึงพอใจในการทำงานเลยแม้แต่น้อยเพราะรู้ว่าตนเองถูกบีบบังคับและต้องทำในสิ่งที่ไม่เต็มใจช่วยชีวิตที่อยู่ด้วยกับโจโฉจึงไม่เคยเสนอแผนการรบให้กับโจโฉเลยแม้แต่ข้อเดียวความฉลาดในความสามารถในการวางแผนการรบของทีซีนั้นเป็นที่ยอมรับแต่กลับขาดความเฉลียวในการพิจารณาสถานการณ์อย่างรอบด้านให้รอบคอบเสียก่อนทำให้เขาตกเป็นเหยื่อกลอุบายของโจโฉ
ในการทำงานก็เช่นกันฉลาดอย่างเดียวคงไม่ได้ต้องมีความเฉลียวและสติในการพิจารณาสถานการณ์อย่างรอบคอบเพราะคงไม่มีใครอยากมานั่งเสียใจเหมือนที่ TC ประสบมาเป็นแน่แท้